สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Daily Recap วันนี้วันที่31มีนาคมนะครับวันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทยกันก่อนนะครับวันนี้ตลาดเซตปิดลบ 3.16 จุดนะครับ อยู่ที่ 1,695.24 จุดลดลงราวๆ 0.19% นะครับในวันนี้ช่วงเวลาก่อน 11 นาฬิกาทางเซตนั้นได้ทำตลาดไปถึงระดับแนวต้านที่ 1,701.95 จุดนะครับวันนี้มูลค่าการซื้อขายโดยรวมตลอดทั้งวันอยู่ที่71,203.95 ล้านบาทครับดัชนี MAI ในวันนี้นะครับปิดบวก 4.12 จุดนะครับอยู่ที่ 662.91 จุดเปลี่ยนแปลง 0.63% ครับส่วนหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5หลักทรัพย์ในวันนี้นะครับก็คือ KBank มีมูลค่าการซื้อขายที่ 3,668 ล้านบาทนะครับปิดที่ 161.50 บาทนะครับเพิ่มขึ้น 1.50 บาทครับส่วนปตท.สผ.มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 2,416.66 ล้านบาทปิดที่ 144 บาทนะครับลดลง 4 บาทส่วนหุ้นของบมจ.ทีมConsulting Engineering and Management หรือใช้ชื่อในชื่อหลักทรัพย์ว่า TEAMG นะครับวันนี้ก็มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 1,890.43 ล้านบาทนะครับปิดที่ 5 บาท 75 สตางค์เพิ่มขึ้น 1 บาท 29 สตางค์ครับส่วนหุ้น BBL วันนี้ก็มีมูลค่าการซื้อขายที่ 1,762.69 ล้านบาทนะครับปิดที่137บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับส่วน CPO มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 1,552.16 ล้านบาทปิดที่65บาทนะครับลดลง75สตางค์ครับรายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์โดยแบ่งตามประเภทของนักลงทุนประจำวันที่31มีนาคมนะครับวันนี้มีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างประเทศที่เป็นการซื้อสุทธิที่ 391.36 ล้านบาทนะครับส่วนทางสถาบันในประเทศนะครับวันนี้ขายสุทธิที่ 119.12 ล้านบาทนะครับส่วนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะครับวันนี้ซื้อสุทธิที่ 89.36 ล้านบาทนะครับส่วนนักลงทุนทั่วไปในประเทศวันนี้ขายออกหนักเหมือนกันนะครับอยู่ที่ 361.6 ล้านบาทครับเราไปดูสภาวะตลาดหุ้นในเอเชียในวันนี้นะครับดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบในวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันสิ้นสุดปีงบประมาณ2564ของทั้งญี่ปุ่นขณะที่ตลาดได้รับผลกระทบจากความวิตกว่าวิกฤตในยูเครนจะยืดเยื้อหลังกองกำลังของรัสเซียยังคงทำการโจมตีอยู่ในยูเครนสำนักข่าวเกียวโดรายงานนะครับว่าดัชนีนิเคอิปิดตลาดที่ระดับ 27,821.43 จุดลดลง 205.82 จุดหรือราวๆสัก 0.73% และลดลง 1,357.37 จุดจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกและชุดตลาดลงหุ้นที่ปรับตัวในวันนี้จะเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มประกันและก็กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์และก็กลุ่มธนาคารครับวันนี้ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วนะครับโดยหุ้นกลุ่มการเงินและก็ผู้ผลิตเหล็กปิดนำตลาดนะครับขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครนและก็รัสเซียดัชนีตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับปิดวันนี้ที่ 2,757.65 จุดเพิ่มขึ้น 10.91 จุดหรือราวๆสัก 0.4% นะครับโดยมีปริมาณการซื้อขายปานกลางที่ 1,000 ล้านหุ้นคิดเป็นมูลค่า9.6 ล้านล้านวอนนะครับโดยมีจำนวนหุ้นบวกมากกว่าหุ้นลบในสัดส่วน607ต่อ240ตัวครับดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดลบนะครับหลังจากจีนเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตและก็ภาคบริการหดตัวลดลงในเดือนมีนาคมซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่าการใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโรคโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจวันนี้ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,252.20 จุดลดลง 14.39 จุดหรือ 0.44% นะครับดัชนีหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบในวันนี้นะครับหลังจากที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนหรือ NBS รายงานวันนี้นะครับว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตและก็ภาคบริการหดตัวลดลงในเดือนมีนาคมนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจจีนถูก
กระทบจากการใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส2019ดัชนีหางเส็งวันนี้ปิดที่ 21,996.85 จุดลดลง 235.18 จุดหรือ 1.06% ครับดัชนี S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดลบในวันนี้นะครับเนื่องจากนักลงทุนหลีกเลี่ยงการเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ยูเครนและก็รัสเซียรวมทั้งความกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดัชนี S&P ASX 200ปิดที่ 7,499.60 จุดลดลง 14.90 จุดหรือ 0.2% นะครับส่วนดัชนี Ordinaries วันนี้ปิดที่ 7,789.60 จุดลดลง 10.30 จุดหรือ 0.13% ครับนักลงทุนก็ยังไม่มีความมั่นใจนะครับว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนจะบรรลุผลนะครับหลังมีรายงานว่ากองกำลังทหารรัสเซียได้ระดมยิงปืนใหญ่เข้าไปพื้นที่รอบนอกของกรุงเคียฟและก็ชนาฮิฟเมื่อวานนี้นะครับแม้ว่าทางรัสเซียเพิ่งจะให้คำมั่นสัญญาเมื่อวันอังคารนะครับว่าจะลดปฏิบัติการทางการทหารรอบกรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูเครนก็ตามนะครับนักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาเปิดเผยว่าเงินบาทเยนนี้อยู่ที่ระดับ 33.33 บาท 33 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐใกล้เคียงกับช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 33.32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในแนวที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่ 33.19 ถึง 33.39 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นไปตามแรงซื้อขายทั่วไปเงินบาทในวันนี้ยังไม่มีปัจจัยใหม่ที่เข้ามานะครับโดยระยะนี้จะต้องติดตามอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐตลอดจนสถานการณ์ราคาน้ำมันแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในคืนวันพรุ่งนี้ครับนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Property Focus 2022 Megatrend อสังหารับ New Norm ว่าทิศทางของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี2565น่าจะเริ่มฟื้นตัวและก็ขยายตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับจากความต้องการที่อยู่อาศัยใหม่ที่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีไม่ Oversupply ซึ่งถือเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงสัญญาณของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่กลับมาฟื้นตัวได้ดีนะครับสำหรับทิศทางของตลาดอสังหาริมทรัพย์หลังจากนี้ยังมองว่าขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องสะท้อนจากสินเชื่อสำหรับที่อยู่อาศัยที่เชื่อว่าจะยังเติบโตได้อย่างแน่นอนโดยคาดการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ภายใต้3เรื่องก็คือ1เรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีความสะดวกสบายที่ต้องอยู่ภายในบ้านทั้งหมดนะครับ2ก็คือเรื่องของกรีนเป็นเรื่องของการออกแบบที่อยู่อาศัยที่ต้องเน้นการประหยัดพลังงานแล้วก็ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยประหยัดค่าใช้จ่ายขออภัยครับประหยัดค่าใช้จ่ายตามไปด้วย3ก็คือการออกแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัยสอดรับกับแนวโน้มประชากรของไทยที่เข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยนะครับแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกเริ่มมีการส่งสัญญาณการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่รัฐบาลและก็ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งสัญญาณไว้แล้วนะครับว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยให้นานที่สุดเพราะปัจจัยภายในประเทศธนาคารทอ.ส.ยืนยันจะตรึงราคาอัตราดอกเบี้ยให้นานที่สุดยังเพราะว่าทางปัจจัยภายในประเทศยังไม่อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะปรับตัวขึ้นนะครับส่วนการตรึงอัตราดอกเบี้ยของทอ.ส.นะครับก็เพื่อช่วยพยุงภาคอสังหาริมทรัพย์และก็ช่วยผู้มีรายได้น้อยครับส่วนการกู้เงินเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจนะครับในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ชี้นะครับว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะกู้เงินเพิ่มเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคาดว่าเงินเฟ้อปีนี้จะไม่หลุดเป้าที่ 3% ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คผ่านระบบออนไลน์จากตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับว่าการดำเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คเป็นอีกหนึ่งโครงการภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญมาตลอดนะครับเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศรองรับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีนวัตกรรมและก็ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดการลงทุนในด้านต่างๆที่ครอบคลุมทุกมิติเลยนะครับรวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านอื่นๆนอกจากนี้ยังเกิดการจ้างงานและก็สร้างเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่
ส่วนราคาทองคำในวันนี้นะครับมีการปรับราคาทั้งหมด6รอบทางสมาคมค้าทองคำปรับล่าสุดอยู่ที่ขายออกบาทละ 3,250 บาทนะครับส่วนรับซื้ออยู่ที่ 3,350 บาทอันนั้นก็คือราคาในส่วนของทองคำแท่งนะครับส่วนทองคำรูปพรรณในวันนี้นะครับรับซื้ออยู่ที่ 29,698 บาท44สตางค์นะครับส่วนขายออกอยู่ที่ 3,850 บาทครับส่วนในวันนี้นะครับทางรถไฟไทยโดยนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ดรถไฟไทยที่มีนายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานก็คาดว่าทางรถไฟไทยจะออกประกาศเชิญชวนเอกชนให้เสนอผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อประกอบกิจการเชิงพาณิชย์และก็ติดตั้งป้ายโฆษณาบริเวณอาคารสถานีกลางบางซื่อและสถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดงจำนวน12สถานีได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับและก็ให้ยื่นข้อเสนอในกลางเดือนมิถุนายนการพิจารณาตัดสินประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับโดยจะเริ่มเข้าพื้นที่ตั้งแต่ปลายปี2565นะครับทางนี้ทางรถไฟไทยจะเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอแบ่งออกเป็น4สัญญานะครับก็คือสัญญาพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่สถานีกลางบางซื่อกินพื้นที่ 47,675 ตารางเมตรนะครับสัญญาที่2ก็คือสัญญาพัฒนาพื้นที่โฆษณาสถานีกลางบางซื่อพื้นที่ก็ 2,303 ตารางเมตรนะครับโดยทั้ง2สัญญาของสถานีกลางบางซื่อจะมีระยะเวลา20ปีนะครับส่วนการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์12สถานีของรถไฟสายสีแดงพื้นที่ประมาณ 3,700 ตารางเมตรแล้วก็ที่4นะครับสัญญาที่4ก็คือพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง12สถานี2,000 ตารางเมตรนะครับโดยสัญญาของทั้ง12สถานีสายสีแดงจะกำหนดระยะเวลา3ปีเนื่องจากจะนำไปอยู่ในเนื่องจากจะนำไปรวมอยู่ในการให้เอกชนร่วมลงทุนนะครับสุดท้ายนี้นะครับหุ้นเด่นที่น่าลงทุนในวันนี้ก็คือหุ้นของบมจ.ดูโฮมนะครับทางบลจ.กสิกรไทยก็ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่24บาท50สตางค์นะครับก็แนะนำไว้ให้ซื้อนะครับคาดว่าปี2565จะทำกำไรเติบโตที่ 11% เป็นมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทนะครับจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของยอดขายที่ 19% year on year ครับ